เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาบอกเทคนิคนะครับถ้าเพื่อนๆเจาะกลางไม่เข้าหรือว่าบุกไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเทคนิคกันว่าเราควรที่จะปรับแผนยังไงนะครับหรือว่าแก้เกมยังไงเนาะนะครับผมเพราะว่าแต่ละแมตช์เนี่ยบางแมตช์เนี่ยเราเจาะเขาได้นะครับแต่ว่าบางแมตช์เราเจาะเขาไม่ขึ้นหรือว่าทำยังไงก็บุกไม่ขึ้นอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีวิธีปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้แผนอะไรยังไงเนาะนะครับผมโอเคมาแมตช์นี้เจอกับดิวิชั่น3เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเขาน่าจะขึ้นก่อนเราแล้วนะครับผมแล้วจังหวะนี้ดูครับเขานิ่มๆเลยครับจากจังหวะเคลียร์ยิงครับเขาขึ้นนำเราจากจังหวะนี้1-0ไปแล้วครับทุกคนโอ้โหเราต้องระวังนะครับผมในส่วนของลูกเคลียร์ยิงนะครับพยายามระวังเลยนะครับอันนี้ที่เราเล่นหลัง4เนี่ยผมตอนนี้แล้วจังหวะนี้ครับเกือบเข้าทางมาขึ้นออกมาเดวี่ยังไงมาขึ้นบอลมากันที่เมสซี่ออกให้กับโมดิตไปไม่ได้นะครับดูคู่แข่งครับประมาณ4ตัวนะครับสำหรับกองหลังแล้วกลางของเขาลงมารับเร็วมากนะครับผมแล้วตัดมาจังหวะนี้เมสซี่ตัดปั่นยังไม่มีประตูครับจังหวะนี้มาเล่นลูกสูตรบ้างครับเปิดเข้าในมาโดนเคลียร์ออกมามากันที่อัลฟองโซเดวี่ให้มาจังหวะนี้เมสซี่ตัดก็ยังติดอยู่เลยครับโอ้โหแดนหลังของเขาค่อนข้างแน่นเลยครับถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้นี่ครับผมแนะนำว่าครึ่งหลังนะครับหรือไม่ก็ครึ่งแรกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแผนนะนะครับถ้าเกมตายแต่ว่าชื่อแนวเนี่ยจะเปลี่ยนในช่วงของครึ่งหลังในผู้รอดเดี๋ยวมาดูกันว่าเราควรที่จะปรับเปลี่ยนไปเล่นแผนไหนนะครับผมถ้าเราขึ้นเกมไม่ได้แบบนี้นะครับนี่คู่แข่งบุกเรายับเลยนะครับเรียกได้ว่าเราต่อบอลแดนกลางแทบจะไม่ได้เลยครับนี่พอจะจ่ายก็โดนบีบนี่ครับผมแล้วก็โดนดักไปแบบนี้มาใหม่ครับคู่แข่งออกมาให้กับจูเบลลิงแฮมเปิดเข้ามาจังหวะนี้ยังตีดาราโคเลยครับแล้วลิทเจมแทงต่อมาก็ได้ว่าเก็บบอลเดินกลางไม่ได้ครับตอนนี้ปัญหาของทุกคนน่าจะเคยเจอนะครับถ้าเจอแบบนี้เราต้องปรับเปลี่ยนแผนให้ผมใส่กลางลงไปให้เยอะกว่าเขานะครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีผลบางแมตช์เนี่ยนะครับว่าบางแมตช์เราอาจจะแก้ได้แต่ว่าบางแมตช์ก็อาจจะแก้ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแมตช์นี้จะทำได้ไหมแล้วจังหวะนี้เห็นช่องเลยครับแทงยาวๆให้กับเมสซี่จังหวะนี้สปีดหนีมาฟินยอดมาแต่ก็ยังไม่หนีเลยครับจังหวะนี้แล้วเป็นบอลของคู่แข่งบ้างครับดูครับกองหลังของเขาเรียกได้ว่าอึดจัดเลยนะครับผมรับดีทุกตัวรับดีทุกตำแหน่งครับแล้วจังหวะนี้ก็จบไปในครึ่งแรกครับเขาขึ้นนำจากจังหวะเคลียร์ยิงครับคนนี้ครับเรียกได้ว่าแน่นจัดเลยนะครับไม่มีโอกาสได้บุกเลยมาครึ่งหลังที่น่าจะปรับเปลี่ยนนะครับแม้ว่าแผนนั้นจะเป็นแผนหลักของยูเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าบุกไม่ขึ้นก็จะปรับเปลี่ยนเหมือนเดิมครับปรับมาใช้เป็นหลัง3นะทุกคนทีนี้แต่ว่าต้องคุมแดนหลังของตัวเองให้เป็นนะครับผมที่น่าจะเลือกใช้เป็นแผนนี้นะครับ3-1-4-2นะครับผมแล้วก็ปรับในส่วนของตำแหน่งตรงนี้นี่ครับผมเราจะใส่ในส่วนของเดอะบอยกับโมดิเข้าไปตรงกลางแล้วก็ปรับให้เป็นในส่วนของกลาง MF นะครับผมให้มันบุกเพิ่มขึ้นนี่ครับผมแล้วก็ปรับไปเลย2ตัวส่วนตัววิงแบ็คทั้ง2ข้างก็ปรับนี่ผมใช้ตัวที่มีสปีดความเร็วนี่ครับผมแล้วก็สามารถจบสกอร์แถวไกลๆได้อย่างซาร่านี่ครับผมเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ตัวที่เป็นสปีดความเร็วก็ได้นะครับอยู่ชิแนลก็ใช้เป็นเอ็มบัปเป้1ตัวนี่ครับผมไม่ได้ใช้โค้งทั้ง2ข้างนี่ครับผมอยู่ที่ว่าเรามีนักเตะแบบไหนเนาะนะครับแต่ว่าตัววิงแบ็กเนี่ยให้เน้นตัวที่มีสปีดความเร็วเพื่อที่จะกระชากลากเรือนั่นเองนะครับมาดูที่จังหวะนี้ครับหลังจากที่เปลี่ยนลงมากลางของเราจะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วมาที่จังหวะนี้ครับอาราโคเก็บได้เอ็มปาเป้จ่ายให้เดอะบอยเห็นไหมเดอะบอยก็ขึ้นมาทำเกมนะครับผมจากนั้นเข้ามาที่เอ็มปาเป้จะลองกดดูเลยครับจังหวะนี้แล้วโดนตัดมาที่เดอะบอยจ่ายเข้าจังหวะนี้ยังไม่ผ่านเลยครับจูเบลลิงแฮมดักอยู่แล้วคู่แข่งสวนมาเราเก็บบอลก่อนครับอันดับแรกสังเกตว่าแดนกลางของเราจะมีตัวนักเตะเพิ่มมากขึ้นนี่ผมแล้วก็เราสามารถถางออกทางริมเส้นได้นี่ผมอันนี้จะเป็นประโยชน์เลยในเวลาที่แบบเราบุกเขาเจาะไม่ขึ้นหรือว่าเราทำเกมแดนกลางไม่ขึ้นนี่ผมเวลาที่เราใส่กลางลงไปเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากยิ่งขึ้นนี่ผมพื้นที่ในที่นี้ก็คือตัวรับส่งบอลของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับผมทำให้คู่แข่งเนี่ยประกบตัวยากขึ้นเพราะว่ามันมีหลายตัวกว่าแบบเดิมนั่นเองนะครับผมและจังหวะนี้เราปาดกลับทัดแบ็กกลับมาก็ถือว่าทำได้แล้วนะครับ1ประตูจากจังหวะนี้ของเมสซี่นี่ผมเรียกได้ว่าตีเสมอได้แบบทันควันนี่ผมคือเปลี่ยนเกมลงมาเห็นผลเลยนี่ผมจากแมตช์นี้ทำให้เราเนี่ยกลับคืนสู่เกมได้นี่ผมในเวลาที่แบบเหลือเยอะอยู่นะครับสามารถที่จะชนะเขาได้นี่ผมจังหวะนี้แทงให้ริมเส้นขึ้นมาครับแล้วใช้สปีดความเร็วครับถ้าเพื่อนๆขึ้นทางริมขวาก็ใช้ตัวที่มีสปีดความเร็วทางฝั่งขวานะครับ
ในจังหวะนี้ปาดกลับเข้ามาแต่ว่าเมสซี่เนี่ยโดนสกัดนิดนึงครับควรที่จะไม่จับบอลในจังหวะนี้ยิงเลยเนี่ยน่าจะมีโอกาสเข้ากว่าเพราะลงแล้วนะครับผมมาขึ้นมาใหม่ครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเกมลงมาครับสังเกตได้เลยว่าเรามีโอกาสได้สับบ่อยมากๆครับผมแล้วก็มีโอกาสเข้าทำจากลูกจังหวะที่เราต่อบอลกันนั่นเองนะครับผมมาจังหวะนี้แทงออกมานี่ครับเห็นไหมตัวริมเส้นนี่มีประโยชน์เลยเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นนะครับผมมันจะเห็นเลยว่ามันมีช่องให้เราแทงเยอะมากๆนะครับถ้าเราปรับเปลี่ยนแผนถูกนะครับผมเสริมตรงไหนถูกเนี่ยมันก็จะแก้เกมได้นั่นเองนะครับผมจังหวะนี้เดบรอยให้มาที่เมเป้คืนให้กับจังหวะนี้นิดเดียวครับเอโต้ยังแตะไม่ถึงเลยครับจังหวะนี้เกือบไปแล้วมาที่คู่แข่งเตโอนันเดสได้สวนมาบ้างจังหวะนี้ยกมาโขกไม่โดนแล้วเดมเบเล่จังหวะนี้เปิดเข้ามาโขกไปก่อนครับแต่บอลก็ยังเคลียร์ออกไม่ออกในลูกนี้มาจังหวะนี้จะสวนลองดูเลยครับแล้วจังหวะนี้โอ้โดนดักครับแล้วจิ้มมาให้กับเอ็มปาเป้ลูกนี้ได้สับยังไม่ได้ครับแล้วยกมาโอ้โหลูกนี้ไปไม่รอดจริงๆครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าคลิปนี้เนี่ยมาสอนเทคนิควิธีการแก้เกมถ้าเรากลางเราเก็บบอลไม่ได้หรือว่าคลองบอลไม่ได้ในแดนกลางบอลมันจะไม่ถึงแดนหน้านะครับผมจริงๆเนี่ยอยากฝากว่าลองปรับไปเล่นหลัง3ดูแล้วก็คุมกองหลังให้เป็นนะครับจากนั้นเพื่อนๆจะมีโอกาสเข้าทำแบบนี้นะครับไม่ว่าจะทางออกริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นะครับรวมไปถึงพักบอลแดนหน้าหานักเตะทั้ง2ตัวได้นั่นเองนะครับแบบนี้ก็เกือบชนะได้นะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเราอยากสวนนะครับก็เลยโดนตัดบอลนะครับก็เลยเสมอไปนะครับแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเกือบจะชนะอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าบอลเข้าทางของเขาแล้วเขาก็เปิดมามันตรงหัวพอดีก็เลยหมงเข้านะครับอันนี้เป็นทดลองกันดูแล้วกันนะครับสำหรับเทคนิควิธีบุกยังไงให้ขึ้นนะครับผมโอเคครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม